ความนอบน้อมจงมีแด่คุณพระรัตนตรัยขอเจริญพรแก่สาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพรู้สึกปิติยินดีที่ได้มาพบกับทุกท่านทุกคนซึ่งได้เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมไทยทั้งเบื้องหน้าทั้งเบื้องหลังมาเป็นเวลายาวนานวันนี้ในขณะที่นั่งรถเพื่อที่จะเดินทางมาบรรยายที่นี่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแล้วก็เจอคำคมของฝรั่งคนหนึ่งรู้สึกประทับใจมากสอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มผู้ฟังทุกท่านทุกคนซึ่งอยู่ในที่นี้ที่ได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติคำคมของฝรั่งคนนี้เขาเขียนเอาไว้ว่าจงเป็นดั่งตะเกียงจงเป็นดั่งเรือชูชีพและจงเป็นดั่งบันไดมีใครถอดรหัสออกบ้างไหมว่าในคำคมนี้เขาซ่อนอะไรเอาไว้เขาบอกว่าถ้าคุณได้เกิดเป็นคนนะจงเป็นดั่งสามสิ่งนี้นั่นก็คือหนึ่งจงเป็นดั่งตะเกียงสองจงเป็นดั่งเรือชูชีพและสามจงเป็นดั่งบันไดถ้าเราถอดรหัสออกเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้แล้วชีวิตฉันได้เป็นอะไรมาบ้างเนี่ยหนึ่งจงเป็นดั่งตะเกียงก็หมายความว่าจงใช้ชีวิตเพื่อให้แสงสว่างแก่สังคมแก่ประเทศชาติและแก่มวลมนุษยชาติจงเป็นดั่งเรือชูชีพก็หมายความว่าจงใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่ตกทุกข์ในยากสอดคล้องกับปรัชญาของมูลนิธินะและจงเป็นดั่งบันไดก็คือจงทอดตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์เพื่อให้เพื่อนมนุษย์นั้นได้เจริญเติบโตได้พัฒนาไปกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจงเป็นดั่งตะเกียงก็หมายถึงกลุ่มบุคคลที่ใช้ชีวิตในทางให้สติให้ปัญญาใครบ้างที่อยู่ในกลุ่มนี้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์พ่อแม่ได้ไหมพ่อแม่ก็ได้นะพระได้ไหมสื่อมวลชนได้ไหมใครก็ตามที่ให้ปัญญาแก่คนอื่นคนนั้นได้เป็นดั่งตะเกียงเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นตะเกียงกันบ้างไหมหรือว่าพอเห็นใครจุดตะเกียงขึ้นมาแล้วดับเลยไปเที่ยวดับตะเกียงคนอื่นมีไหมในโลกนี้มีเยอะนะคนที่เห็นคนอื่นทำอะไรดีๆปุ๊บพอแสงเขาเจิดจรัสขึ้นมาแล้วเอาละไปขัดแข้งขัดขาเขาละดับตะเกียงเขาเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้อนถามตัวเองนะว่าเราได้เป็นตะเกียงบ้างไหมนะกำลังเอาน้ำชามาเสิร์ฟเป็นอะไรดีบันไดบันไดนะ แน่ใจนะว่าบันได บริการเพื่อนมนุษย์เป็นอะไรดีเอาชัวร์ๆนะแน่ๆนะ ตกลงจะให้เป็นอะไรสองคนนี้ชูชีพหรือบันได เอาละนะจงเป็นดั่งตะเกียงก็คือใครก็ตามที่เกิดมาแล้วได้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ในทางให้แสงสว่างทางปัญญาแก่เพื่อนมนุษย์อาตมาจึงมาทุกท่านทุกคนในห้องนี้ต้องได้เป็นดั่งตะเกียงมาแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเราก็ให้แสงสว่างแก่คนในครอบครัวเราใช่ไหมสอนลูกสอนหลานแนะนำคนนั้นบอกทางคนนี้ทุกๆครั้งที่เราได้ให้ความรู้ได้ให้ปัญญาได้ให้ประสบการณ์ของตนเป็นวิทยาทานแก่เพื่อนมนุษย์เริ่มตั้งแต่คนในครอบครัวของเราแสดงว่าเราได้เป็นดั่งตะเกียงเช่นเดียวกันทุกๆครั้งที่เราได้เข้าไปช่วยเหลือเอื้อกูลเพื่อนมนุษย์ที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากคร่ำครวญหวนให้อยู่ในทะเลแห่งความทุกข์เรายื่นมือแห่งความเมตตากรุณาของเราเข้าไปซึ่งท่านทั้งหลายได้ช่วยกันทำอยู่แล้วทั้งด้วยวิถีชีวิตและบางคนด้วยชีวิตคือเอาชีวิตทุ่มลงไปเลยเช่นทหารทั้งหลายเอาชีวิตลงไปแลกเพื่อให้คนที่อยู่ในบ้านในเมืองนั้นได้มีสันติสุขโดยที่คนจำนวนมากที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่ไม่เคยล่วงรู้เลยว่ามีคนไทยจำนวนมากที่อุทิศตนเป็นรั้วของชาติแล้วต้องไปเสียชีวิตในต่างแดนในต่างบ้านในต่างเมืองเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในเมืองได้มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขนี่คือสุดยอดของเรือชูชีพ
สิ่งที่เรือชูชีพเหล่านี้ได้รับในกรณีที่เรือเป็นล่มอยู่ในสงครามอยู่ในสมรภูมิอยู่ในป่าดงเด็กก็คือถ้าได้ร่างกลับมายังดีสุดได้เลื่อนยศซึ่งไม่มีใครปรารถนาจ่าเพียรทุกท่านรู้จักนะจ่าเพียรขาเหล็กในวันที่เข้ามาร้องเรียนท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลท่านบอกว่าผมไม่อยากเป็นพลเอกหลังจากที่ผมตายไปแล้วนี่คือชีวิตของคนที่เป็นเรือชูชีพอย่างดีสุดถ้าลงรับดับขันในสมรภูมิหรือในการปกป้องอธิปไตยของชาติก็ได้เลื่อนยศแต่เป็นยศที่ทุกคนปรารถนาไหมไม่ปรารถนาเพราะอะไรไม่ได้ใช้สิทธินั้นเลยใช่ไหมดูอย่างดีที่สุดก็กลับมาในสภาพมีธงชาติคลุมโลงอยากได้ไหมไม่อยากก็ไม่อยากนะไม่มีใครอยากได้แน่ๆธงชาติคลุมโลงแต่ในโลกของความเป็นจริงมีคนเป็นจำนวนมากที่ได้อุทิศตนเป็นเรือชูชีพออกจากฝั่งสละชีวิตของตนช่วยเหลือเพื่อกูลคุ้มครองปกป้องมนุษยชาติให้ได้มีชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขใครทำหน้าที่เช่นนี้คนเหล่านี้แหละควรที่จะสร้างอนุสาวรีย์ให้และเช่นเดียวกันใครก็ตามที่อุทิศตนเป็นบันไดทอดตนลงรับใช้เพื่อนมนุษย์เหมือนเราท่านทั้งหลายที่ทำงานอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้ก็ดีที่อยู่ในองค์กรที่คอยทำหน้าที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ในนามสมาคมการกุศลมูลนิธิการกุศลต่างๆก็ดีเราทั้งหลายได้เป็นบันไดนะอุทิศตนลงแจกทุนการศึกษาหางานให้คนทำช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่การคนบาดเจ็บตากแต่งเพดานโบสถ์สร้างโรงเรียนถวายทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์เปิดหูเปิดตาให้คนทุกข์คนยากได้เรียนหนังสือได้มีโอกาสในการแสวงหาปัญญาวิชาความรู้หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือเกื้อกูลคนตกงานให้ได้มีงานทำงานเหล่านี้เป็นงานของบันไดนั่นก็คือช่วยให้คนอื่นเขาได้เลื่อนตนเองขึ้นไปสู่ฐานะอันสูงอาตมาเชื่อมั่นว่าในห้องนี้มีคนที่อยู่ที่ตนเป็นบันไดจำนวนมากคนที่อยู่ที่ตนเป็นบันไดไม่จำเป็นจะต้องทำงานอยู่ในสมาคมต่างๆซึ่งเป็นสมาคมหรือองค์กรการกุศลนะอาจจะหมายถึงใครก็ได้ที่ยื่นมือแห่งความเมตตากรุณาไปหาคนซึ่งยังมองไม่เห็นทางว่าชีวิตนี้จะมุ่งไปทางไหนเช่นเห็นใครสักคนหนึ่งกำลังตกงานเราก็บอกนะเดี๋ยวพี่ช่วยมาเดี๋ยวพี่แนะนำให้หรือเห็นเด็กคนหนึ่งไม่มีทุนการศึกษาคว้าเงินตัวเองไปออกเป็นค่าเทอมให้หรือเห็นใครคนไหนคนหนึ่งกำลังจะเข้าสู่วงการยังไม่มีประสบการณ์เลยเราก็แนะนำเคล็ดลับแนะนำหนทางให้เห็นใครคนไหนคนหนึ่งทำงานแล้วทุกข์เหลือเกินอยู่ในระหว่างทดท้อห่อเหี่ยวเราก็ให้กำลังใจจนเขาลุกขึ้นมาหยัดยืนได้คนที่ทำหน้าที่เช่นนี้ก็เป็นบันไดได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในโลกนี้จึงมีคนอยู่3ประเภทซึ่งเป็นคนที่พึงประสงค์เราควรจะเป็นคน3ประเภทนี้ในประเภทใดประเภทหนึ่งนะ1อุทิศตนเป็นดั่งตะเกียงให้แสงสว่างทางปัญญาแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน2อุทิศตนเป็นเรือชูชีพคอยช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและก็3อุทิศตนเป็นดั่งบันไดคอยทอดกายลงเพื่ออะไรเพื่อวางรากวางฐานให้กับคนในรุ่นของเราและในรุ่นหลังให้ได้เจริญเติบโตขึ้นไปมีอนาคตที่สดใสวิไลวันฉะนั้นใครก็ตามที่ทำหน้าที่ทั้ง3ประการนี้คนทั้ง3กลุ่มนี้เป็นคนที่ควรค่าแก่การเกิดมาเป็นคนเป็นคนที่ควรค่าแก่การสร้างอนุสาวรีย์ให้อาตมาเชื่อมั่นว่าในห้องนี้เนี่ยประกอบด้วยคนทั้ง3ประเภท
บางคนก็เป็นดั่งตะเกียงบางคนก็เป็นดั่งเรือชูชีพและบางคนก็เป็นดั่งบันไดแต่คนทั้ง3ประเภทนี้กล่าวโดยสรุปรวมแล้วก็คือคนที่มีหัวใจแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นั้นมีปรัชญาในการทำงานของท่านอยู่ตรงที่ว่าปรารถนาจะให้คนอื่นดีกว่าตนใครก็ตามที่มีปรัชญาในการทำงานอย่างนี้นะคนคนนั้นเป็นพระโพธิสัตว์คือปรารถนาที่จะหยิบยื่นแต่ความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่คนอื่นเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราครั้งหนึ่งมีคณะนายแพทย์ชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ถวายการอภิบาลพระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระองค์ท่านเนี่ยทรงงดการพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างยาวนานพระองค์ท่านได้มีพระราชกระแสรับสั่งต่อคณะนายแพทย์ทั้งหลายว่าพระองค์ยังทรงอยากจะปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรงนี้ต่อไปโดยทรงให้เหตุผลว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนที่เขาตั้งใจเรียนหนังสือกันนั้นก็หวังใจอยู่ว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะได้เข้ารับปริญญาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นไม่ว่าเขาจะตั้งใจเรียนหรือไม่ตั้งใจเรียนก็ตามแต่ในวันที่รับปริญญาทุกคนตั้งใจรับคุณโยมทั้งหลายสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่หรือนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนเลยแต่ถึงเวลารับปริญญาทุกคนตื่นเต้นนะโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาในเมืองไทยเนี่ยเวลาจบแล้วได้สวมคุยเป็นบัณฑิตแล้วแหมตื่นเต้นดีอกดีใจรับปริญญากันทีหนึ่งอย่างน้อยต้องถ่ายรูปชุดใหญ่3ครั้งใช่ไหมซ้อมเล็กก็ถ่ายซ้อมใหญ่ก็ถ่ายรับจริงก็ถ่ายลูกศิษย์อาตมาภาพคนหนึ่งในงานรับปริญญาเนี่ยในยุคที่ยังใช้ฟิล์มถ่ายรูปอยู่นะใช้ฟิล์มไปตั้ง33มวนจนกระทั่งรับปริญญาเสร็จแล้วไม่มีปัญญาอัดนะเก็บฟิล์มไว้1ปีเพราะอะไรมันแพงมากอาตมาถามว่าตอนที่หนูเรียนหนังสือหนูตั้งใจเรียนไหมลูกศิษย์คนนี้ก็บอกว่าก็เรียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นล่ะเอ้าแล้วตอนรับปริญญาทำไมถ่ายรูปซะเยอะแยะลูกศิษย์คนนี้ก็บอกว่าแหมครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ดูสิเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นพระองค์ท่านทรงตระหนักรู้เป็นอย่างดีว่าทุกคนที่เป็นบัณฑิตเฝ้ารอวันนี้ใช่ไหมแม้แต่เราทั้งหลายเวลาจะได้เฝ้าพระองค์ท่านยิ่งมีโอกาสจะได้เข้ารับพระราชทานของบางสิ่งบางอย่างจากพระองค์ท่านด้วยแล้วนะดีอกดีใจบางคนนอนไม่หลับเช่นเดียวกันบัณฑิตทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นก็เฝ้ารอวันที่จะได้เฝ้าพระองค์ท่านแล้วจะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ในพระองค์ท่านใช่ไหมแล้วในหลวงก็ทรงสรุปว่าความสุขของบัณฑิตก็คือการได้รับปริญญาจากมือของในหลวงความสุขของในหลวงก็คือการได้เห็นบัณฑิตมีความสุขจากการได้รับปริญญาพระองค์ท่านจึงรับสั่งว่าเรามีความสุขที่ได้เห็นเขามีความสุขหรือเรามีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขพระราชกระแสรับสั่งองค์นี้อาตมาภาพสรุปให้จำกันง่ายๆว่างานของเราก็คือการทำให้เขามีความสุขพระองค์ท่านทรงถือปรัชญาในการทำงานเช่นนี้และดังนั้นพระองค์ท่านจึงรับสั่งว่ายังคงยินดีที่จะทำหน้าที่พระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิตทั้งหลายต่อไปโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเลยแม้แต่น้อยเราท่านทั้งหลายเห็นหรือยังนี่แหละคือคนที่มีหัวใจแห่งความเป็นพระโพธิสัตว์คือปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนคนในโลกนี้หายากนะที่จะมีจิตใจปรารถนาเห็นคนอื่นโดดเด่นเป็นสุขกว่าตนเองใช่ไหมจนมีปราชญ์คนหนึ่งเขียนเป็นกวีเอาไว้ว่าอันที่จริงคนเขาใคร่ให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน
าตมาฟังแล้วอาตมาไม่ค่อยชอบกวีนิพนธ์บทนี้นะเพราะมันทำให้คนที่อยากจะเป็นคนดีฝ่อไปหมดเลยใช่ไหมกลัวไงนะอันที่จริงคนเขาใคร่ให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินคนดีในเมืองไทยเวลาจะทำดีนะครึ่งครึ่งกลางกลางอ่ะกลัวว่าจะเด่นเกินไปและจะเป็นภัยแก่ตัวอาตมาจึงอยากจะเขียนแก้ไขใหม่ว่าอันที่จริงคนเขาใคร่ให้เราดีแต่ถ้าเราเด่นจนเด่นดีก็ย่อมได้จงทำดีให้โดดเด่นจะเป็นไรเพราะใครใครย่อมอยากเห็นเราเด่นดีดีไหมอย่างนี้ดีไหมคนจะได้กล้าทำดีไม่ใช่พอจะทำดีปั๊บระวังนะทำเด่นนะระวังนะทำดีจนเด่นระวังนะในวัดเราก็เจอนะท่านมหาเทศอย่างเงี้ยระวังนะโดนปรามถ้าหนุ่มเนน้อยไม่กล้าเทศไม่กล้าสอนเพราะอะไรก็ถูกขู่ด้วยกวีนิพนธ์บทนี้ใช่ไหมในแม่หมู่ราชการใครลุกขึ้นมาทำดีทำอย่างนี้ระวังนะน่ากลัวนะเนี่ยทำงานเก่งขนาดนี้น่ากลัวนะเอาอีกแล้วข้าราชการเราฟอไหมฟอนะเรามาทำงานมูลนิธิอุทิศตนไปช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมรายการโทรทัศน์มาสัมภาษณ์มีคนมากระซิบคุณนายคะออกทีวีบ่อยไปนะช่วงนี้ระวังนะระวังจะไม่มีคนทำงานด้วยนะเราฟอไหมฟอไปหมดเลยเนี่ยคนไทยถูกกดด้วยกวีนิพนธ์บทเนี้ยเพราะฉะนั้นอาตมาฟังแล้วอาตมาไม่ชื่นชอบเลยเพราะมันทำให้คนที่อยากจะอุทิศตนเป็นดั่งตะเกียงเป็นดั่งเรือชูชีพและเป็นดั่งบันไดหายไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยนี่แหละคือค่านิยมอันตรายอย่างยิ่งที่แฝงและฝังอยู่ในสังคมไทยทำให้คนไทยไม่กล้าทำดีให้ถึงที่สุดกลัวไงกลัวว่าเด่นเกินไปจะโดนอาตมากลับมองตรงกันข้ามนะอาตมามองว่าถ้าเด่นจริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดเขาจะทำอะไรไม่ได้เมื่อต้นเดือนนี้ถ้าทุกท่านทุกคนติดตามข่าวสารในต่างประเทศก็จะเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งและสองของโลกคือเบลเกสวอร์เรนบัฟเฟตต์สองคนนี้ชักชวนเอามหาเศรษฐีอเมริกัน40คนมาตั้งวงกินข้าวกันและตกลงทำกติกาเป็นส่วนที่สัญญาร่วมกันว่าเราทั้งหลาย40คนซึ่งถือครองทรัพย์สินมากเป็นอันดับต้นๆของประชากรทั้งโลกยินดีจะสละทรัพย์สินอย่างน้อยคนละ 50% ของสินทรัพย์ที่ตนถือครองเพื่ออุทิศตนหรือเพื่อใช้ไปในการช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์ทั่วทั้งโลกโครงการนี้มีชื่อว่า Giving Pledge เศรษฐีอเมริกันร่วมกันทำและโครงการนี้ได้รับความสนใจกระจายไปทั่วทั้งโลกเลยสื่อมวลชนฝรั่งต่างชาติตีข่าวว่าสุดยอดอภิมหาโครงการของโลกคือมหาเศรษฐีของโลก40คนร่วมกันบริจาคคนละ 50% ช่วยเหลือการศึกษาช่วยเหลือการคิดค้นเวชภัณฑ์ยาช่วยเหลือปัญหาความยากจนช่วยเหลือปัญหาโรค HIV/AIDS และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ประสบภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติในรูปแบบต่างๆสื่อมวลชนต่างชาติตีข่าวกันโมโหลานเลยแต่อาตมาได้เห็นปฏิกิริยาจากคนไทยและสื่อไทยบางฉบับเขียนเอาไว้ว่าก็แง่ละสิมีเงินสักขนาดนั้นบริจาคแค่นี้ยังน้อยไปนะหรือบางคนก็เขียนว่าก็สมควรแล้วพวกนี้ไม่มีอะไรทำแล้วนี่อยากจะรวยก็รวยถึงที่สุดแล้วนี่งานต่อไปก็คือต้องสร้างภาพบางคนก็บอกว่ามันก็แน่ละสิก็สองคนนี้ตอนนี้กำลังเซ็งอยู่นี่มีเงินเป็นล้านล้านยูเอสดอลลาร์เพราะฉะนั้นก็ต้องหาอะไรทำอย่างน้อยก็ได้เป็นข่าวบริจาคจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นี่คือเสียงจาก
สื่อมวลชนส่วนหนึ่งหรือจากคนไทยส่วนหนึ่งในเมืองฝรั่งต่างแดนถ้าเห็นคนของเขาทำอะไรดีๆนะเขาจะถือหลักดีเด่นดังใช่ไหมในเมืองไทยปุ๊บเห็นใครทำอะไรดีๆปุ๊บนะเราถือหลักหนึ่งดีเด่นดึงถ้าดึงไม่ได้ทำอะไรดีเด่นดับแล้วคนดีฟอร์ไหมคนดีหายไปหมดเลยเนี่ยใครลุกขึ้นมาทำดีมีมาราซอนเด่นหรือเปล่าพี่ใครลุกขึ้นมาบริจาคสร้างภาพหรือเปล่าพี่ใครลุกขึ้นมาทำการกุศลจะลงการมือหรือเปล่าพี่ตกลงมีใครอยากทำดีไหมถ้าเจออย่างนี้บ่อยๆฟอร์ไปหมดเลยใช่ไหมจิตวิญญาณแห่งการรับใช้เพื่อนมนุษย์หายไปหายไปหายไปเพราะอะไรก็เพราะวัฒนธรรมริษยามันเข้มข้นเกินไปอาตมายังจำได้ตอนที่บารักโอบามาได้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งผู้สมัครประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในช่วงแรกๆในโค้งแรกๆทั้งที่เขาเป็นม้ามืดเพราะว่าตัวท่านเป็นอเมริกันผิวดำมืดจริงๆ10ปีนับจากปีนี้ถอยหลังไปเราไม่เคยได้ยินชื่อคนๆนี้ใช่ไหมไม่เคยเลยแต่เมื่อ5ปีก่อนที่เขาจะเสนอตัวลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของอเมริกันนั้นเขาทำอะไรมีวันหนึ่งมีการประชุมพรรคเดโมแครตซึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์ของอเมริกานั่นเองนักการเมืองหนุ่มคนนี้ได้รับการเลือกให้ขึ้นพูดเพื่อนำเสนอผู้สมัครคนหนึ่งของพรรคถ้าจำไม่ผิดก็คือจิมเคอร์รี่ถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะไปแก้ข้อมูลให้ถูกนะโอบามาลุกขึ้นนำเสนอผู้สมัครตัวรุ่นพี่ของเขาเพื่อไปชิงตำแหน่งกับประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชผู้ชายคนนี้ใช้เวลาพูดแค่15นาทีในการกล่าวสุนทรพจน์15นาทีวันนั้นทุกคนในห้องประชุมนั่งอึ้งและตกตะลึงว่าเราไม่ได้เห็นคนที่เปี่ยมด้วยพลังในการใช้วาทศิลป์ระดับนี้มานานมากแล้วคนนี้เปรียบไปก็คล้ายจอห์นเอฟเคนเนดีผู้ใหญ่คนหนึ่งของพรรคลุกขึ้นยืนปรบมือยาวหลังจากนักการเมืองหนุ่มคนนี้กล่าวสุนทรพจน์จบแล้วเรียกพบเป็นส่วนตัวว่าน้องประชุมพรรคครั้งหน้าขึ้นพูดอีกสักครั้งไหมพอเขาได้พูดกันที่สองผู้ใหญ่สี่ห้าคนในพรรคเริ่มคุยกันว่าอเมริกาเนี่ยนะเคยมีประธานาธิบดีจากตระกูลคลินตันขั้นด้วยตระกูลบุชใช่ไหมคลินตันบุชสมัยหน้าเราจะเป็นอย่างนั้นอยู่อีกไหมจะกลับมาเฮนลารีคลินตันอีกสักรอบไหมหรือสมัยหน้าเราจะเป็นโอบามาผู้ใหญ่เขาเริ่มคุยกันและผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ส่งสัญญาณบอกโอบามาว่าคุณลองหาเสียงดูนะผู้ชายคนนี้ลงสมัครทั้งที่ทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วว่าประธานาธิบดีคนต่อไปของอเมริกาต้องเป็นฮิลลารีสตรีแถวหน้าคนนั้นแต่เมื่อโอบามาเริ่มหาเสียงและเริ่มกล่าวสุนทรพจน์ไปตามเมืองต่างๆ6เดือนแรกเขาแพ้ดุดลุยแต่6เดือนหลังเป็นยังไงชนะและก็ในที่สุดเข้าใต้ได้เป็นประธานาธิบดีความสำเร็จของโอบามาไม่ใช่เพราะความรู้ความสามารถของเขาเพียงอย่างเดียวนะแต่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือการที่ผู้ใหญ่ในพรรคมีวัฒนธรรมดีเด่นดันซึ่งมันตรงกันข้ามกับในเมืองไทยของเราถ้าเห็นใครทอประกาอย่างนั้นปั๊บเราจะส่งคนก็ไปพูดน้องพูดอย่างนี้ระวังหน่อยนะเกินหน้าเกินตาผู้ใหญ่อะแล้วคนรุ่นใหม่ของเราซึ่งกำลังทอประกายเจิดจรัสอย่างนั้นจะเป็นยังไงถอยไหมถอยฟอร์และสุดท้ายเข้าสู่วงการเมืองไหมสุดท้ายไปทำมาหากินในแวดวงธุรกิจเอกชนดีกว่านะอยู่ในการเมืองแล้วอันตราย
นี่ไงบ้านเมืองถึงขาดแคลนคนดีมาจนทุกวันนี้กี่ปีกี่ปีก็เห็นแต่นักการเมืองหน้าเดิมวนมาใช่ไหมยมรู้สึกไหมว่ามันน่าเบื่อสิ้นดีอ่ะตัวละครเดิมๆทั้งนั้นเห็นได้ยังเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมริษยานี่เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่ทำให้มเมล็ดพันธุ์แห่งคนดีในเมืองไทยมันฟอมันแห้งแล้วสุดท้ายสูญพันธุ์ดังนั้นเราทั้งหลายซึ่งได้อุทิศตนช่วยเหลือเพื่อคุณเพื่อนมนุษย์มามากหลายคนอุทิศตนเป็นดั่งแสงตะเกียงหลายคนอุทิศตนเป็นดั่งเรือชูชีพหลายคนอุทิศตนเป็นดั่งบันไดโดยที่แทบไม่มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นที่ปรากฏในแวดวงสังคมใช่ไหมแต่แล้วเราก็ยังคงยินดีที่จะทำภาระหน้าที่เช่นนั้นแต่แค่นี้พอไหมทำดีเงียบๆพอไหมอาตมาพูดได้เลยว่าไม่พอนะเพราะอะไรเพราะลำพังการทำดีเงียบๆของพวกเรานั้นยังดีที่สุดวันหนึ่งเมื่อเราล่วงลับดับขันไปมันไม่มีคนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนอ่ะมันน่าเสียดายไหมมันน่าเสียดายอย่างยิ่งฉะนั้นลำพังการทำดีเงียบๆอย่างเดียวไม่พอเราจะต้องช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมให้มีคนดีเพิ่มขึ้น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 ทำอย่างไรเราจึงจะช่วยกันสร้างเรือนเพาะชำคนดีขึ้นมาให้มองไปทางไหนมีคนดีกระจายอยู่เต็มแผ่นดินประการหนึ่งก็คือเราต้องช่วยกันถอดถอนวัฒนธรรมนิสัยออกไปจากใจคนไทยนะพระพุทธศาสนาท่านให้หลักการเอาไว้ประการหนึ่งว่าถ้าเห็นคนดีให้มุทิตาแต่ก่อนที่จะมุทิตาต้องมีหลักธรรมข้ออื่นก่อนนั่นก็คือในยามปกติให้อยู่ร่วมกันด้วยเมตตาคือมองคนทั้งโลกว่าเป็นมิตรกับเราทั้งหมดมองไปทางไหนเห็นแต่คนที่เป็นเพื่อนของเราเป็นมิตรของเราคำว่าเมตตากับคำว่ามิตรรักษาเดียวกันนะแปลว่ามิตรเมตตาก็แปลว่ามิตรมิตรก็แปลว่าเมตตาคือมองไปทางไหนเห็นแต่คนที่เป็นเพื่อนของเรามองไปทางไหนเห็นแต่คนที่เป็นมิตรกับเราไม่โกรธเกลียดชิงชังใครเลยนี่ในยามปกตินะให้มีเมตตาคืออยู่ร่วมกับคนทั้งหลายฉันมิตรในยามมีปัญหาให้มีกรุณาคือลุกขึ้นมาช่วยเหลือกู้กูลเพื่อนมนุษย์เท่าที่เราจะทำได้ช่วยเหลือเกื้อกูลตอนเกิดเหตุการณ์สึนามิเมืองไทยโด่งดังมากไม่ใช่เพราะมีจำนวนคนตายเป็นแสนนะแต่เพราะคนไทยเห็นกันลงไปเป็นอาสาสมัครจำได้ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ในยามตกทุกข์ได้ยากทีนี้ในยามที่เพื่อนมนุษย์ของเราได้ดีมีความสุขต้องมุทิตาพลอยโมทนาสาธุการด้วยความยินดีปรีดาร่วมกับเขาเมตตาคนไทยทำได้ไหมทำได้นะมองไปด้านไหนก็ไทยทั้งนั้นเนี่ยเมืองไทยนี่มองคนไทยด้วยกันเป็นมิตรหมดนะแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นชาวอินเดียพอมาอยู่เมืองไทยนี่คนไทยนับรวมเป็นวงศาคณาญาติเลยนะเราเรียกพระประธานในแต่ละวัดว่าหลวงพ่อใช่ไหมหลวงพ่อวัดไร่ขิงใช่ไหมหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อสุธรหลวงพ่อเพชรนับเป็นหลวงพ่อหมดเลยนะเห็นหรือยังเนี่ยก็คือวัฒนธรรมนับญาติของคนไทยแสดงว่าคนไทยนั้นปฏิบัติหลักธรรมข้อเมตตาได้ไม่มีปัญหาข้อกรุณามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาแต่พอมาถึงข้อมุทิตาปั๊บเอาละเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขตั้งแง่แล้วตกลงว่าเนี่ยไต่เต้าหรือเอาเต้าไต่เคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมเห็นคนรุ่นใหม่ที่ได้เด็กได้ดีเคยได้ยินอย่างนี้ไหมตกลงทำงานหรือว่าถือที่เคียบุรีนะไปว่าเขานะตกลงใช้ความรู้ใช้ความสามารถหรือใช้เรือนร่างกันแน่นะเห็นใครได้เด็กได้ดีเนี่ยเรากระแนกระแหนตลอดเวลานี่แหละเขาเรียกว่าวัฒนธรรมริษยาแทนที่จะมุทิตาเห็นใครได้ดีแทนที่จะชมอ่ะ
เออจริงเนาะคนคนนี้สมควรได้รับรางวัลนานละเคยได้ยินอะไรอย่างนี้ไหมโดยมากมีแต่บริจาคไปเท่าไหร่นะเนี่ยถึงได้รับรางวัลนะแต่ว่าเขาอีกนะเห็นไหมนิสัยไม่ดีเลยเนาะเห็นใครได้เลื่อนขั้นขึ้นตำแหน่งใหม่เอาช่อดอกไม้ไปให้เขาแล้วบอกว่าพี่สมควรแล้วเนาะพี่เก่งมานานแล้วนี่ยังถือว่าช้าไปนะพี่เนาะถ้าเราพูดอย่างนี้ตัวเรารู้สึกดีไหมคนที่เขารับการแสดงมุทิตาจิตรู้สึกยินดีไหมยินดีมากแต่จะหาคนที่มีมุทิตาจิตอย่างนี้น้อยนะโดยมากเห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขปั๊บสิ่งแรกที่เราทำก็คือเชิญไม่รู้ว่าให้ใต้โต๊ะไปเท่าไหร่เชิญไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงได้เลื่อนขั้นเชิญไม่รู้ว่าติดสินบนไปเท่าไหร่ถึงได้มาถึงตรงนี้เชิญไม่รู้ว่าต้องเอาเต้าไต่หรือต้องไต่เต้าถึงได้ขึ้นมาเป็นดาราชั้นนำเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเสียงที่เราได้ยินอันนี้เป็นเสียงของพญามารนะไม่ใช่เสียงของพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์นั้นเห็นใครได้ดีมีความสุขพระโพธิสัตว์จะประนมมือแล้วก็สาธุเขาเก่งจังเลยเนาะสาธุสมควรแล้วเนาะสาธุนี่ยังช้าเกินไปนะที่เขาได้รับรางวัลแต่อย่างน้อยก็ดีแล้วในที่สุดฟ้าก็มีตานี่ถ้ามีคนที่พูดอะไรในลักษณะชื่นชมยินดีต่อความดีของเพื่อนมนุษย์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคุณโยมนะคนดีจะมีเพิ่มขึ้นมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาทำวิจัยว่าในการบริหารจัดการนั้นระหว่างการตำหนิและการชื่นชมอะไรส่งผลมากกว่ากันเขาไปวิจัยในบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งสมมติให้เจ้านาย2คนมีบุคลิกต่างกันสิ้นเชิงจัดทีมมาทีมละ10คนทีมหนึ่งทุกวันเวลาทำงานเจ้านายตำหนิทุกวันเลยเริ่มงานทุกวันด่าทุกวันด่าผลก็คือแทนที่ประสิทธิภาพจะดีขึ้นนะเป็นอะไรขึ้นเป็นยังไงประสิทธิภาพต่ำลงกับอีกทีมหนึ่งทุกวันที่เริ่มงานเจ้านายบอกคุณนี่มีแววนะใช้ได้เลยนะเนี่ยเออความคิดนี้เจ๋งมากนะเนี่ยลองทำดูสิเออใครคิดเนี่ยโอ้โหผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะเชื่อไหมผ่านไปผลการทดลองเป็นยังไงทีมที่สองทุกคนเก่งหมดเลยทุกคนดีขึ้นเพราะทุกคนเชื่อมั่นในตนเองเห็นไหมระหว่างริษยาคือการพูดจาในเชิงทำลายมากเข้าสุดท้ายคนดีทำลายตัวเองได้ไหมได้เพราะเขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองไฟที่จะสร้างสรรค์ฟอไปหมดเลยกับระหว่างการชื่นชมคือมุทิตาดีขึ้นไหมผลก็คือทุกคนเชื่อมั่นลุกขึ้นมาทำคุณงามความดีและประสบความสำเร็จนี่ดูสิฉะนั้นเราคนไทยที่อุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีก็จริงอยู่แต่ยังไม่พอเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมให้มีคนดีรุ่นใหม่เกิดขึ้นเราจะตายเปล่านะเหมือนจ่าเพียรขาเหล็กคุณโยมดูสิตอนที่ท่านเสียชีวิตสื่อตีข่าวนี้ยาวนาน 3-4 อาทิตย์ต่อเนื่องแต่เชื่อไหมเมื่อวันก่อนอาตมาภาพเห็นภรรยาของท่านเข้ามากรุงเทพมาร้องเรียนต่อทางการบอกว่ายังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเกื้อกูลเท่าที่ควรตามที่ผู้ใหญ่รับปากเอาไว้เลยน่าเศร้าไหมน่าเศร้านะเนี่ยสังคมไทยจะให้คนไทยตายเปล่าอีกเท่าไหร่จะให้คนดีๆท่อร่างวางขันเพื่อคนปัจจุบันอีกเท่าไหร่ถึงจะคุ้มกันเราถึงจะรู้สึกรู้สากันฉะนั้นท่านทั้งหลายอุทิศตนรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่ประเสริฐมากแต่ยังไม่พอสิ่งที่ทางมูลนิธิหรือเราทั้งหลายจะต้องร่วมกันทำก็คือทำอย่างไรจะช่วยกันสร้างเรือนเพาะชำคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยพูดอีกอย่างหนึ่งว่าทำอย่างไรจะกระตุ้นให้มีคนดีพันใหม่เกิดขึ้นเราต้องช่วยกัน
และเราสามารถทำได้ทันทีที่นี่และเดี๋ยวนี้โดยไม่ต้องเกี่ยวกับเงินก็คือเราต้องถอดถอนความริษยาของเราออกไปจากใจนะเพราะความริษยานี้ถ้าใครถอดถอนได้คนคนนั้นจะมีความสุขมากและคนคนนั้นก็จะกลายเป็นแนวร่วมที่ก่อให้เกิดคนดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครปล่อยให้ความริษยานี้กลายเป็นมะเร็งกัดกินอยู่ในใจนะมันกัดกินเราหนึ่งคนยังไม่พอนะมันจะกัดกินลามไปถึงคนอื่นๆในที่สุดคนอื่นก็จะไม่อยากเป็นคนดีเพราะอะไรเพราะว่าไวรัสความริษยามันจะเข้าไปทำลายและความริษยานี้ถ้าเราไม่ห้ามไม่ถอดถอนนะอันตรายขนาดไหนธรรมาอยากจะบอกให้ว่าอันตรายอย่างถึงที่สุดมีพุทธศาสนสุภาษิตบอกว่าติดฉาโลกะนาสิกาแปลว่าความริษยาทำให้โลกพินาศในรัชสมัยของพระเจ้าโศกมหาราชพุทธศตวรรษที่3พระเจ้าโศกมหาราชทรงเป็นพุทธมามกะเสด็จไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์เกือบทุกวันจนพระมเหสีพระองค์หนึ่งรู้สึกอิจฉาต้นโพธิ์ฟังให้ดีนะไม่ใช่อิจฉาคนด้วยกันนะไม่ใช่อิจฉามเหสีอีกคนหนึ่งนะอิจฉาต้นโพพระสวามีเป็นนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้คู่พระบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกือบทุกวันพระมเหสีเสด็จดำเนินตามไปวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชเสด็จไปราชการต่างหัวเมืองทรงมอบหมายให้นายทหารคนเสด็จเอายาพิษผสมในน้ำร้อนไปราดรถตรงโคนต้นโพจนกระทั่งในที่สุดต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกซึ่งงอกออกมาในวันเดียวกันกับที่พระโพธิสัตว์ของเราเสด็จมาปฏิสนธิในครรภ์พระพุทธมารดาแห้งเหี่ยวและเฉาตายไปวันที่พระเจ้าโศกเสด็จกลับจากราชการตรงแนวไปนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ทรงทอดพระเนตรเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปทรงกันแสงเสียพระทัยอย่างถึงที่สุดเพราะต้นโพก็เหมือนหนึ่งตัวแทนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระองค์ทรงเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งทรงร้องห่มร้องไห้ทรงกันแสงอย่างถึงที่สุดติ่มว่าจะสิ้นพระชนแล้วรับสั่งให้มหาอามาตย์ราชเสวกทั้งหลายนำเอาน้ำนมบริสุทธิ์มาราดรถลงไปที่โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์แล้วตั้งสัตยาธิษฐานขอให้หน่อพระศรีมหาโพธิ์งอกขึ้นมาใหม่นี้เช่นนั้นแล้วจะไม่ทรงลุกขึ้นเป็นอันขาดทรงทำอยู่เช่นนั้นจนวันหนึ่งหน่อพระศรีมหาโพธิ์หน่อที่สองก็งอกขึ้นมาทุกวันนี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ยังคงอยู่แต่เป็นต้นที่4ต้นที่1ตายเพราะไฟริษยาต้นที่2อยู่ต่อมาตายเพราะอานุภาพของอนิจจลักษณะของกาลเวลาต้นที่3ตายเพราะถูกคนต่างชาติต่างศาสนาทำลายและต้นที่4ปลูกขึ้นมาใหม่โดยฝรั่งคนหนึ่งคือเซอร์อเล็กซานเดอร์คันนิงแฮมไม่ใช่ชาวพุทธเป็นหัวหน้ากองขุดค้นทางโบราณคดีของกองทัพอังกฤษเห็นไหมอย่าว่าแต่คนเลยที่ต้องเผชิญภัยริษยาต้นไม้ก็ยังเลี่ยงไม่พ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยให้ความริษยากัดกินหัวใจเรานะตราบใดก็ตามคนซึ่งเราริษยาเขายังได้ดีมีความสุขเราจะสุขไหมเราจะไม่สุขนะเห็นเขายิ้มเราก็ทุกข์เห็นเขาสุขเราก็ทุกข์เห็นเขาได้เลื่อนตำแหน่งเราก็ทุกข์คำถามก็คือแล้วทำไมเราจึงต้องเอาความสุขของเราเนี่ยไปผูกพันกับคนบางคนซะขนาดนั้นใช่ไหมนี่เป็นการปฏิบัติที่ไม่ฉลาดเลยนะที่เอาชีวิตของตัวเองทั้งชีวิตไปผูกพันกับคนบางคนแล้วก็คอยอิจฉาริษยาจับตาดูเขาตลอดเวลาอย่าให้เขาพินาศหายนะพอเขาไม่พินาศหายนะเราก็
พินาศหายนะแทนอย่างน้อยที่สุดความสุขในจิตใจของเราก็หายนะไปใช่ไหมฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องระมัดระวังตัวเองนะอย่าตกเป็นทาสของความอิจฉาริษยาเป็นอันขาดเห็นใครได้ดีมีความสุขควรโมทนาสาธุการเห็นคนรุ่นใหม่เห็นคนเก่งคนดีกำลังมีความรู้ความสามารถทำตนเป็นดั่งบันไดช่วยเหลือเกื้อกูลเขาให้ได้ก้าวขึ้นไปในขั้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทำตนเป็นดั่งบันไดอุทิศความรู้ประสบการณ์ที่เราผ่านโลกมาก่อนแนะนำท่านสอนเขานะทำตนเป็นดั่งตะเกียงใช่ไหมทำตนเป็นดั่งตะเกียงอุทิศความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยแนะนำร่ำสอนเขาและทำตนเป็นดั่งเรือชูชีพเห็นว่าเขาจะพลาดพลั้งเสียทีเพราะความประมาทก็แนะนำบอกเขาว่าอย่าประมาทนะลูกถ้าเราทำได้อย่างนี้นะคนไทยพันใหม่เกิดขึ้น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 และนี่แหละคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เมืองไทยมีคนดีเต็มแผ่นดินเมตตาคนไทยก็ทำได้กรุณาคนไทยก็ทำได้มุทิตาคนไทยทำยากและยังมีอีกข้อหนึ่งทำยากพอๆกันคืออุเบกขาอุเบกขาภาษาบาลีท่านแปลว่าวางใจเป็นกลางตัตระมัชชัตตาแปลว่าวางใจให้เป็นกลางในกรณีนั้นเช่นในกรณีที่คนขัดแย้งกับหลักการต้องเลือกหลักการและทิ้งคนในกรณีที่คนทำชั่วได้รับผลแห่งกรรมชั่วต้องปล่อยให้เขารับผลแห่งกรรมชั่วที่เขาทำเอาไว้เองอย่าไปแทรกแซงเราจะวางอุเบกขาอุปกรณ์สำคัญที่สุดหรือปัจจัยสำคัญที่สุดคือต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาปั๊บพอรำพระจะวางอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางจะกลายเป็นวางเฉยและเฉยด้วยความไม่มีปัญญาภาษาพระท่านใช้คำว่าอัญญานุเบกขานะแปลว่าเฉยมั่วเฉยเมยเฉยเมินแล้วเราก็ยังคิดว่าฉันกำลังวางอุเบกขาไม่ใช่นะอุเบกขาจะใช้ได้ต้องมีปัญญากำกับถ้าไม่มีปัญญากำกับปั๊บกลายเป็นการวางอุเบกขาด้วยความมั่วนี่ก็ปฏิบัติยากเหมือนกันเพราะคนไทยไม่ชอบวางอุเบกขานะเห็นใครทำผิดปั๊บเราโทรหาอีกคนหนึ่งพี่ตอนนี้ผมมีปัญหากับตำรวจอะพี่ช่วยคุยด้วยหน่อยสิถ้าเจออย่างนี้ปั๊บกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ไหมกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือเห็นลูกท่านหลานเธอใช้อำนาจบารมีในทางที่ผิดคนไทยก็เฉยเพราะอะไรไม่อยากจะไปยุ่งวงศาคณาญาติเขาฉะนั้นในสังคมไทยจึงปฏิบัติหลักธรรมข้ออุเบกขาได้ยากนะคนขัดแย้งกับหลักการปั๊บเรามักจะเห็นแก่หน้าคนนะแล้วยอมเสียหลักการนี่แหละบ้านเมืองจึงไม่มีบรรทัดฐานที่แข็งแรงไงใครอยากจะทำผิดก็ทำเพราะรู้อยู่แล้วว่าถึงยังไงกฎหมายก็เอาผิดไม่ได้เพราะคนไทยไม่ยอมวางอุเบกขาด้วยความเป็นกลางเวลาเห็นคนทำผิดเลือกคนแล้วก็ทิ้งหลักการสุดท้ายบ้านเมืองก็ไร้บรรทัดฐานในการอยู่ร่วมกันใครอยากจะทำผิดก็ทำใครอยากจะเย้ยกฎหมายก็ทำใครอยากจะละเมิดเส้นศีลธรรมก็ทำเพราะอะไรทำไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครทำอะไรต่างกันกับในต่างประเทศนะอย่างในอเมริกาเนี่ยล่าสุดเขาเอาดาราพ็อปสตาร์คนหนึ่งของเขาเข้าคุกนะคือลินเซ่โลฮานดาราพ็อปสตาร์คนนี้มีชื่อเสียงมากทำผิดก็หาดื่มสุราเกินพิกัดและน้องคนนี้ทำผิดหลายครั้งนะตำรวจปรามก็แล้วทำทันบนก็แล้วก็ไม่เชื่อสุดท้ายใช้มาตรการเด็ดนั่นก็คือสวมปลอกวัดระดับแอลกอฮอล์ที่ข้อมือเธอนะบางครั้งก็สวมที่ข้อเท้าแล้วเดือนที่แล้วนี่เธอก็ไปดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดปลอกจริยธรรมนะอาตมาตั้งชื่อว่าปลอกจริยธรรมปลอกที่ใช้เป็นมาตรวัดแอลกอฮอล์นะมันก็ดังขึ้นมาดังไปถึงบริษัทที่ผลิตปลอกนะบริษัทก็แจ้งตำรวจไปจับด่วนเลยตอนนี้มีแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายเธอเกินพิกัดละนะเขาคุ้มครองพลเมืองของเขาขนาดนี้นะสุดท้ายน้องคนนี้ถูกศาลพิพากษาจำคุก90วันเอาไปอยู่ในคุกโดยไม่มี2มาตรฐานเรียบร้อยและเมื่อ 5-6 ปีก่อนนั้นเขาจับใครจับลูกสาวประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยูบุชอายุไม่ถึง18
ไปซื้อเหล้ามาดื่มทำทันบน48ชั่วโมงขุดคลองลอกท่อขนขยะลูกประธานาธิบดีนะเพราะฉะนั้นหลักธรรมที่เรียกกันว่าอุเบกขาคือการวางใจเป็นกลางก็เป็นอีกหลักการหนึ่งที่เราคนไทยจะต้องร่วมกันประพฤติปฏิบัติเมื่อคนทำสวนทางกับหลักการต้องเลือกหลักการหรือเลือกระบบเอาไว้และทิ้งคนเราต้องยอมเสียคนเพื่อรักษาระบบแต่ถ้าเรายอมเสียระบบเพื่อรักษาคนบ้านเมืองจะไม่มีบรรทัดฐานเลยและนั่นก็เป็นเหตุให้คนดีถูกรังแกใช่ไหมคนดีจำนวนมากเวลาทำอะไรดีๆกฎหมายไม่คุ้มครองแต่คนทำเลวนะบางทีมีหลักฐานแต่ผิดไหมผลผิดทุกทีไปเห็นหรือยังในการที่เราจะร่วมกันสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้มีคนดีเต็มแผ่นดินนั้นจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารธรรมทั้ง4ข้อให้ถูกต้องและให้ครบนั่นก็คือในยามปกติให้เมตตาต่อกันและกันมองไปทางไหนก็เห็นคนไทยทั้งหมดว่าเป็นมิตรของเราและก็ในยามมีปัญหาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความกรุณาอย่าใจจืดใจดำลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลเขาให้พ้นจากความหม่นหมองครองทุกข์เท่าที่เราจะทำได้และต่อมาในยามที่เห็นคนอื่นได้ดีมีความสุขก็ถอดถอนความริษยาออกไปแล้วใช้มุทิตาคือพลอยโมทนาสาธุกับเขาเห็นคนรุ่นพ่อได้ดีมีความสุขก็โมทนาว่าเนาะคนรุ่นพ่อเราเขาเก่งเนาะเนี่ยดูสิเนี่ยทิ้งแบบอย่างที่ดีเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยเรียกว่าโมทนาหรือมุทิตาเห็นคนรุ่นเดียวกันได้ดีมีความสุขก็มุทิตาว่าเนาะคนรุ่นเราเนี่ยก็มีคนชั้นนำเหมือนกันนะไม่น้อยหน้าคนรุ่นไหนเห็นเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานมีความรู้มีความสามารถประสบความสำเร็จก็โมทนาว่าเนาะสังคมไทยมีความหวังแล้วล่ะแม้อายุแค่นี้เองก็เก่งซะขนาดนี้เห็นไหมมุทิตาต่อคนในสามวัยไม่มีใครที่เราต้องโกรธเกลียดชิงชังเลยเราก็จะมีความสุขและขณะเดียวกันถ้าเห็นคนทำผิดกฎหมายก็ไม่ไปแทรกแซงกฎหมายเห็นคนทำผิดหลักกรรมก็ไม่ไปแทรกแซงกฎแห่งกรรมก็เท่ากับว่าเราได้ปฏิบัติหลักธรรมข้อวางใจให้เป็นกลางหรืออุเบกขาถูกต้องฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักอุทิศตนเป็นดั่งตะเกียงก็ดีเป็นดั่งเรือชูชีพก็ดีและเป็นดั่งบันไดก็ดีการอุทิศตนของเรานั้นทำให้สังคมดีขึ้นสูงขึ้นแต่แม้นี่จะเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นความดีที่ยังไม่พอเราต้องช่วยกันส่งต่อและสร้างพื้นที่ให้มีคนดีเพิ่มขึ้นด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่เรียกกันว่าพรหมวิหารธรรม4ประการที่กล่าวมาในโลกนี้มีคนที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นอันมากซึ่งเราควรจะเจริญรอยและก็ยกย่องส่งเสริมให้เป็นต้นแบบของคนดีที่พึงประสงค์อาตมาภาพได้เดินทางไปเยือนประเทศฝรั่งเศสเมื่อ2ปีที่ผ่านมาปีนี้ก็ไปวันหนึ่งอาตมาได้ไปเยือนที่วิหารแพนทีออนซึ่งเป็นมหาวิหารที่ประหลาดที่สุดนะเพราะในมหาวิหารนี้ก็คือสุสานดีๆนั่นเองในสุสานแพนทีออนนี้เป็นสถานที่เก็บรวบรวมร่างไร้วิญญาณของยอดคนของฝรั่งเศสตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อนะแพนทีออนเป็นสุสานแต่เป็นสุสานที่คนทั้งโลกเมื่อไปเยือนฝรั่งเศสต้องไปเยี่ยมให้ได้สักครั้งหนึ่งเขามีดีอะไรเทียบกับสุสานไทยเป็นยังไงมีใครอยากไปไหมมีใครจัดโปรแกรมไปทัวร์ป่าช้าไหมไปทัวร์สุสานไหมไม่มีนะแต่ในต่างประเทศหลายประเทศเขาทำแบบนี้นะที่อังกฤษก็มีวิหารใหญ่เวสต์มินสเตอร์ในวิหารนั้นก็เต็มไปด้วยบุคคลสำคัญเหมือนกันเช่นเดียวกันที่วิหารแพนทีออนที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อเราเดินเข้าไปเราจะรู้สึกได้ว่านี่เป็นสุสานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะแม้อาตมากลับมาเมืองไทยอาตมาอยากจะสร้างสุสานอย่างนี้นะเพราะอะไรเพราะในสุสานนี้เขารวบรวมเอายอดคนของฝรั่งเศสเกือบร้อยคนนั้น
ไปนอนเรียงกันไว้อย่างดีเลยเอาใส่ไว้ในโรงอย่างดีแล้วสลักชื่อและผลงานติดเอาไว้ทุกคนคุณยอมใช่ไหมคนล่าสุดก็คือมาดามเมรีคูรีสตรีที่ได้รับรางวัลโนเบลไพรส์ถึง2ครั้งตัวเธอเองไม่ใช่ชาวฝรั่งเศสโดยตรงดูเหมือนจะเป็นชาวโปลหรือโปแลนด์แต่แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสคือปิแอร์คูรีซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์สามีของเธอนั้นถูกเชิญศพเข้ามาไว้ในสุสานแพนธีออนนานแล้วตัวเธอเองนั้นชาวฝรั่งเศสก็เห็นว่าก็ในเมื่อแต่งงานกับสามีชาวฝรั่งเศสก็น่าจะนับเนื่องเป็นยอดวีรสตรีของฝรั่งเศสได้เหมือนกันใช่ไหมก็ไปเชิญศพของเธอเข้าสุสานด้วยว่ากันว่าในวันที่มีการเชิญศพของเธอเข้าสู่สุสานหลวงแห่งนี้มีคนเดินตามหลายหมื่นคนสิ่งนี้ก็คือวัฒนธรรมมุทิตาจิตคือฝรั่งนั้นเขาเห็นว่าใครเป็นคนเก่งใครเป็นคนดีเขาดันแม้คนเก่งคนดีนั้นจะเป็นศพไปแล้วก็ให้ศพของคนเก่งคนดีนั้นมานอนอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้คนรุ่นหลังของเขาได้มาเรียนรู้จากศพแต่ละศพแต่ละศพแต่ละศพว่าศพแต่ละศพเมื่อทอดร่างวางขันแล้วทำอะไรเอาไว้ให้แผ่นดินน่าทำไหมสุสานอย่างนี้ในเมืองไทยเด็กไทยรุ่นใหม่จะได้มีตัวอย่างเอาไว้เรียนรู้ไงว่าถ้าเราจะเป็นคนไทยที่มีเกียรติพอที่จะได้เข้ามานอนในสุสานแห่งยอดคนของโลกเช่นที่ฝรั่งเศสเราจะต้องทำอะไรบ้างในบรรดารายชื่อคนดีเหล่านั้นมีอยู่คนหนึ่งอัตมภาพไปยืนอยู่หน้าหลุมศพเขาเป็นเวลานานนั่นก็คือนายลุยส์เบรลลุยส์เบรลคนคนนี้ทำอะไรเป็นผู้คิดค้นอักษรเบรลให้คนตาบอดใช้มาจนทุกวันนี้คนตาดีอย่างเราบางทีไปยืนมองแล้วสะเทือนใจนะเออเราตาดีนะมันคนตาสวยด้วยนะแต่คำถามก็คือคุณใช้ตาของคุณนี่ทำอะไรให้เพื่อนมนุษย์บ้างลุยส์เบรลเป็นคนตาบอดทั้งที่ตาบอดอายุแค่13เริ่มคิดค้นอักษรเบรลพัฒนามาตามลำดับจนในที่สุดประสบความสำเร็จกลายเป็นอักษรที่ใช้สื่อสารกับคนตาบอดทั่วโลกดังนั้นวันหนึ่งเมื่อเขาเสียชีวิตไปคนตาบอดคนนี้จึงได้รับการเชิญให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวีรชนของชาวฝรั่งเศสคนตาดีอย่างเราทั้งหลายเนี่ยอยากจะชี้ชวนให้คิดนะเราก็ตาดีเราจะมีวิธีสร้างประโยชน์ให้เพื่อนมนุษย์ได้อย่างไรเพราะคนตาบอดเขาสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งได้กลายเป็นวีรชนไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นเราทั้งหลายตาเราก็ดีนะมือเราก็ดีเท้าเราก็ดีสมองเราก็ดีร่างกายเราก็ดีแล้วเราได้ใช้ร่างกายที่ครบสมบูรณ์ทั้ง32ประการของเราทำอะไรให้เพื่อนมนุษย์บ้างอันนี้ก็อยากจะชี้ชวนให้คิดวัฒนธรรมการยกย่องคนดีของฝรั่งเศสที่สุสานแพนธีออนนี้อาตมาคิดว่าเมืองไทยเราน่าจะรับเอามาทำเพราะอาตมาเชื่อมั่นว่าในเมืองไทยเองก็มีคนดีไม่น้อยนะเยอะแยะมากมายเลยแต่ประหลาดมากนะคนดีก็มีมากแต่เรากลับไม่ค่อยยกย่องคนดีคุณยอมบ้างไหมหรือบางทีพยายามยกย่องคนดีแต่คนรุ่นหลังกลับมองไม่เห็นข้อดีเช่นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ศูนย์รังสิตเขาจะปั้นอนุสาวรีย์ดร.ป่วยอึ้งภากรเอาไว้ทุกท่านคงรู้จักดร.ป่วยอึ้งภากรเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยใช่ไหมมีคุณสมบัติซื่อสัตย์สุจริตสูงมากติดสินบนไม่ได้เลยนะนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนี่เกรงอกเกรงใจเป็นที่สุดเลยดูเหมือนจะเป็นจอมพลสฤษดิ์หรือเปล่ามีอำนาจล้นฟ้าเกรงอกเกรงใจอาจารย์ป่วยมากคือสามารถสั่งย้ายก
ข้าราชการทุกคนทุกตำแหน่งในประเทศไทยแต่จะไม่แตะอาจารย์ป่วยเพราะคนคนนี้ซื่อสัตย์สุจริตสูงมากเงินซื้อไม่ได้พออาจารย์ป่วยสิ้นชีวิตไปนี่ตอนนี้เขาปั้นรูปท่านไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตนะพอใกล้สอบมาแทนที่นักศึกษาจะเห็นความดีของท่านแล้วเจริญรอยตามท่านสิ่งที่นักศึกษาบางคนนะขอย้ำว่าบางคนทำกับท่านคืออะไรไปบ่นท่านไปบ่นอาจารย์ป่วยนะขอให้สอบได้เอล้วนทุกวิชาเลยก็คุณก็คนที่คุณกำลังจะบ่นนั่นน่ะเป็นคนที่ทั้งชีวิตเกลียดศีลบ่นดูสิเนี่ยมันไม่ใช่ไม่มีคนไทยนะในเมืองไทยเนี่ยนะคนไทยนะมีเยอะแยะแต่ยกย่องขึ้นมาแล้วคนรุ่นหลังมองเห็นไหมก็มองไม่เห็นซะอย่างนั้นไปบนกับคนที่เกลียดศีลบนต่อต้านศีลบนต่อต้านคอร์รัปชันมากที่สุดเสียของไม่อย่างเนี้ยอาตมาก็เลยอยากจะแนะนำทางมหาวิทยาลัยว่าต่อไปให้เขียนคุณสมบัติอาจารย์ป่วยติดไว้ที่อนุสาวรีย์ด้วยนะเวลานักศึกษามาบนจะได้สะเทือนใจเห็นได้อย่างว่าคนดีไม่ใช่ไม่มีแต่บางทีเราไม่มีวัฒนธรรมยกย่องคนดีที่ถูกต้องฉะนั้นปั้นรูปท่านเอาไว้จึงไม่พอใช่ไหมต้องมีกระบวนการที่จะต่อยอดหล่อเลี้ยงส่งเสริมคนดีที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมากกว่านั้นด้วยนี่ก็ตัวอย่างหนึ่งของการยกย่องคนดีที่ไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ทีนี้ยังมีอีกตัวอย่างหนึ่งน่าสะเทือนใจกว่านั้นนะในช่วงปีนี้มีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนั่นก็คือปรากฏการณ์เครื่องรางของขลังชนิดใหม่หลายท่านอาจจะมีในห้องนี้ก็ได้นะถ้ามีต้องขออภัยนะไม่ได้เจตนาจะว่าใครนะว่าไปตามเนื้อผ้านั่นก็คือในปีนี้มีการปลุกเสกเครื่องรางของขลังชนิดใหม่ออกมานั่นก็คือชูชกเห็นไหมคนไทยนี่นิยมบูชาชูชกนะจะนิยมจริงหรือนิยมเพราะว่าการตลาดช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชูชกก็ไม่รู้นะแต่ปีนี้เรามีการปลุกเสกชูชกออกมาเป็นเครื่องรางของขลังโดยที่ให้สรรพคุณเอาไว้ว่าถ้าใครบูชาพ่อปู่ชูชกรับรองขออะไรก็ได้ไหว้อะไรก็รับเพราะชูชกนั้นท่านสุดยอดนักการพูดลิ้นสาลิกานะใครอยากร่ำอยากรวยอยากทำมาค้าขึ้นนะอยากให้ผู้ใหญ่และเจ้านายรักบูชาชูชกรับประกันว่ารุ่งแล้วก็เฮไปบูชากันแล้วที่น่าเศร้าที่สุดสำหรับอาตมานะคนอื่นจะเศร้าหรือเปล่าไม่รู้คนที่ปลุกเสกก็คือพระท่านไม่รู้ทีเดียวหรือว่าในชาดกเวสสันดรนั้นน่ะตัวเองคือใครพระเวสสันดรใช่ไหมซึ่งเป็นพระผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทานเพราะคำหนึ่งว่าเมื่อเราเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณและจะกลับมาช่วยโลกเป็นการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมนั่นคือปรัชญาของพระเวสสันดรยอมเสียส่วนตนเพื่อช่วยส่วนรวมส่วนชูชกเป็นใครเป็นตาแก่จอมละโมกอายุเฉียดร้อยปียังปล่อยไม่ลงปลงไม่เป็นยังเห็นแก่อยากได้ใครดีไม่จบไม่สิ้นมีภรรยาสาวชื่อนางอมิตดาอยู่คนหนึ่งแล้วยังไม่พอใช่ไหมยังไม่อิ่มด้วยกามารมณ์และชื่อเสียงเกียรติคุณนะอยากจะได้มากกว่านั้นสุดท้ายก็ไปขอกัณหาชาลีโอรสธิดาของพระเวสสันดรแล้วหลังจากนั้นก็ไปเร่ขายในเมืองแลกกับเงินไถ่ตัวใช่ไหมในงานสโมสรสันนิบาตเลี้ยงพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์คืนสู่พระนครใช่ไหมของพระบรมราชนกของพระเวสสันดรนั้นชูชกในฐานะผู้ที่เอาของมาปล่อยคือเอากัณหาชาลีมาให้ไถ่ใช่ไหมได้รับเชิญเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตคืนนั้นด้วยนะไปกินเลี้ยงกับเขาและกินยังไงกินไม่รู้ประมาณจนในที่สุดพุงแตกตายจบสวยไหม
คนละโมกโลกมากกินจนท้องแตกตายอย่างนี้เราเอามาบูชากันนะเห็นได้ยังแล้วก็ยังเขียนสรรพคุณให้ใหม่ว่าขอก็ได้ไหวก็รับแต่ตอนจบที่ตายเพราะความละโมบโลภมากแบบนี้ทำไมไม่เขียนไว้ว่าเป็นหนึ่งในสรรพคุณด้วยเห็นได้ยังทำไมคนดีในเมืองไทยน้อยลงทุกวันเพราะเราบูชาคนที่ไม่ควรบูชาชูโชคก็คือตัวอย่างของคนโลภโมโทสันกินไม่รู้อิ่มไม่รู้พอไม่รู้จบไม่รู้สิ้นและเป็นคนเห็นแก่ตัวถึงกระนั้นเราก็ยังนำกลับมาย่องย่องบูชาแล้วเราทิ้งใครเราได้ทอดทิ้งคนดีที่สุดคนหนึ่งซึ่งพระพุทธศาสนาพยายามจะปลูกฝังให้เป็นบุคคลตัวอย่างนั่นก็คือพระเวสสันดรซึ่งเป็นพระผู้ให้พวกเรารู้ไหมว่าสถาบันกษัตริย์ให้ความสำคัญกับมหาชาติเวสสันดรชาดกขนาดไหนทุกปีจะต้องมีการจัดเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกที่พุทธมณฑลแล้วเจ้านายทุกพระองค์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสดับพระธรรมเทศนากันนี้ก็ด้วยมีพระราชประสงค์ว่าเราคนไทยจะได้มีจิตสำนึกสาธารณะบำเพ็ญตนเป็นบุคคลแห่งการให้กันทั้งประเทศทั้งที่ทรงลงทุนลงแรงอุทิศตนเป็นตัวอย่างถึงเพียงนี้แต่มาถึงวันนี้เรากลับไปบูชาใครชูชกน่าเสียใจแทนพระเวสสันดรไหมมันน่าเสียใจนะที่เราเทศมหาชาติกันมาทั้งปีทั้งชาติจนคำว่าเทศมหาชาติกลายเป็นคำที่เรารู้จักกันแทบทุกคนในสังคมไทยแต่เรากลับจับแก่นของมหาชาติเวสสันดรชาดกไม่ได้ไม่รู้จักบูชาบุคคลที่ควรบูชาแต่ให้ไปบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชานี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยในสังคมไทยลดลงเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเหตุที่คนดีในสังคมไทยไม่กล้าทำความดีและเหตุที่คนดีในสังคมไทยน้อยลงไปตรงกันข้ามกลับมีอันธพาลเพิ่มขึ้นจนได้ครอบบ้านครองเมืองแทบทุกวงการก็เพราะประการหนึ่งเราเต็มไปด้วยวัฒนธรรมริษยาคนที่ลุกขึ้นมาทำดีมักถูกอิจฉาริษยาและก็มีอันต้องเป็นไปในรูปแบบต่างๆอีกประการหนึ่งก็เพราะเราไม่รู้จักยกย่องคนที่ควรยกย่องไม่รู้จักบูชาคนที่ควรบูชาฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วธรรมภาพก็อยากเจริญพรเชิญชวนว่าขอให้เราทั้งหลายจงภาคภูมิใจเถอะที่เราทุกคนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิในฐานะเป็นอดีตข้าราชการทหารที่อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือเพื่อกูลรักษาสันติภาพเอาไว้ให้แผ่นดินไทยของเราได้อยู่กันมาอย่างร่มเย็นและเป็นสุขนั้นเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดเพราะเราได้อุทิศตนเป็นดั่งตะเกียงกล่าวคือให้แสงสว่างแก่เพื่อนมนุษย์เราได้อุทิศตนเป็นดั่งเรือชูชีพช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากและเราก็ได้อุทิศตนเป็นดั่งบันไดยื่นโอกาสให้กับคนรุ่นหลังได้พัฒนาสูงขึ้นไปดังนั้นเราทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดอันนี้เป็นเกียรติยศของชีวิตที่ควรจะภาคภูมิใจอัตมาภาพในนามพระสงฆ์รูปหนึ่งก็จึงขออนุโมทนาสาธุการต่อทุกท่านทุกคนที่วันนี้ได้มารวมตัวกันรำลึกถึงเกียรติคุณอันงดงามที่ตนเองได้เสกสร้างรังสรรค์เอาไว้ให้แก่สังคมไทยก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราทั้งหลายจะช่วยกันส่งต่อตะเกียงเรือชูชีพและบันไดให้กับคนรุ่นหลังของเราจนกระทั่งว่าในสังคมไทยของเรานั้นมีบุคคลประเภทที่เป็นดั่งตะเกียงดั่งเรือชูชีพและดั่งบันไดเพิ่มมากมายขึ้นไปทั่วทั้งปริมณฑลของสังคมไทยและก้าวไกลไปจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกก็ขออัญเชิญเอาคุณพระรัตนตรัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนมีกำลังจิตมีกำลังใจในการทำหน้าที่ของตนให้ยิ่งขึ้นไปขณะเดียวกันก็ขอให้ผลแห่งคุณงามความดีที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันปิดทองหลังพระจงย้อนกลับมาปกปักรักษาท่านทั้งหลายให้อยู่มีชัยไปมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ